astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีคุณครูที่เข้ามาหลายๆคนนะครับนะวันนี้ก็เป็นการติวโค้งสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับระหว่างนี้อาจารย์แก๊ปก็ได้ไลฟ์สดมานะครับอาทิตย์ละ1ครั้งมีเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไลฟ์ทั้งเดือนเพราะติดบรรยายทุกวันเลยนะครับพอหลังจากกลับบรรยายตรงนั้นมาก็มาเริ่มไลฟ์สดให้พวกเราใหม่อีกครั้งนึงนะครับนะช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ติดบรรยายทุกวันเลยครับใครที่ถามข้อสอบเข้ามาในเพจอาจารย์ก็จะไม่ได้ค่อยได้ตอบนิดนึงจะมีแอดมินตอบให้นะครับอาจารย์ก็ไม่ว่างนะครับนะช่วงนี้ก็เริ่มว่างแล้วนะครับนะเพราะมันจะสอบแล้วนะครับวันนี้ก็มาติวโค้งสุดท้ายภาคกอกันนะครับอาจารย์ก็พยายามรวบรวมข้อสอบมาให้นะครับเราจะได้เห็นข้อสอบกันว่าภาคกอคณิตศาสตร์พวกเราควรจะรู้อะไรบ้างในภาคกอคณิตศาสตร์นะครับสวัสดีหลายคนด้วยนะครับที่ทักทายแล้วไม่ได้ทักทายนะครับเนาะโอ้หลายคนเลยถ้าทักทายทุกคนวันนี้ไม่ได้ติวแน่นอนนะครับนะวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่งใครจะสอบรับราชการฟังได้ทุกสังกัดนะครับวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับนะนี่คือช่องทางการติดต่อกันนะครับ YouTube Channel นี้ก็ได้นะใครไม่เคยดูเลยนะครับดูใน YouTube ได้เลยนะครับวันนี้เริ่มข้อที่1เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคงไม่มานั่งทำอะไรกันแล้วนะครับนะส่วนโฆษณาด้านบนไม่ต้องซื้อแล้วนะครับคุณครูครับปิดรับสมัครทุกอันนะครับอันไหนเป็นหนังสือของหมดเรียบร้อยนะครับอันไหนเป็นคอร์สออนไลน์ปิดรับสมัครหมดแล้วนะครับข้างบนยังไม่ได้เอาออกนะครับอันนั้นก็เอาไว้ปีหน้านะครับนะฮะเพราะฉะนั้นปิดทุกคอร์สแล้วคุณครูครับไม่ต้องเข้ามาแล้วนะฮะคอร์สไหนไม่เปิดรับสมาชิกแล้วนะครับปีนี้เพราะฉะนั้นเริ่มอ่านหนังสือลุยกันได้เลยครูครับข้อที่1ครับมาข้อที่1ข้อใดมีค่ามากที่สุดโอ้อันนี้ถือว่าเล่นเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ได้พอสมควรนะครับใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยนะครับไปนั่งคำนวณเนี่ยอาจจะหาค่าไม่ได้เลยนะครับนะน้องกาติลินบอกภาพไม่ชัดค่านะครับน้องกาติลินบอกภาพไม่ชัดหรือเธอไม่ชัดเจนลองดูอินเทอร์เน็ตนะคุณครูครับอาจารย์แก๊ปไลฟ์สดแบบ HD เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ชัดนะครับดูที่อินเทอร์เน็ตพวกเรานะครับนะดูที่ตรงไหนว่าไม่ได้ปรับหรือเปล่านะครับอ่ะข้อที่1ครับเขาถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดอันดับแรกพวกเราเห็น4ช้อยเนี่ยถ้าใครไม่ค่อยสังเกตอะไรแล้วก็ทำลงมือทำไปเลยเนี่ยเช่นพวกเรามีกระดาษขึ้นมาหยิบขึ้นมาทดนะครับหยิบขึ้นมาทดเหมือนเสมือนว่าอยู่ในห้องสอบจริงๆนะครับอย่านั่งดูเหมือนซีรีส์นะไม่ใช่นั่งดูอย่างเดียวนะครับนะบางคนนั่งดูคอเอียงเลยไม่ได้ครับนะเราต้องทดไปด้วยคณิตศาสตร์เนี่ยมานั่งดูเฉยๆนะนั่งฟังไม่ได้ครับเราต้องทดไปด้วยถ้าใครเห็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วทดไปเรื่อยๆแบบไม่เห็นอะไรเลยนะเช่นน้องเช็คข้อ1เนี่ย 90% คือ90ส่วน100ของคือคูณ 10% คือ10ส่วน100ของคือคูณ50ใครนั่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยน้องจะสังเกตว่าเลขมันจะเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช้อยอาจารย์แก๊ปเขียนแล้วกันใครตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะอาจารย์แก๊ปอาจจะช้านิดนึงบางคนอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับเอกคณิตศาสตร์อาจารย์อยากให้คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ทำข้อสอบแบบนี้ให้ได้นะครับนี่คือแนวคิดของการติวภาคกอนะครับอ่ะช้อย2ครับ 80% คือ80ส่วน100ของคือคูณ20% คือ20ส่วน100ของ50ถ้าน้องทำไปเรื่อยน้องสังเกตสิครับน้องยังเช็คเลขดีๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องคูณหมดก็ได้นะฮะเนี่ยน้องดูช้อยข้อ3 30% คือ30ส่วน100ของคือคูณ 70% คือ70ส่วน100ของ50เนี่ยฮะเนี่ยทำครบ4ช้อยเลยอาจารย์ทำให้ดู 40% คือ40ส่วน100ของคือ60% คือ60ส่วน100ของ50นะฮะถ้าน้องทำไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คิดอะไรมันก็ทำถูกแหละนะครับว่าใครมีค่ามากที่สุดแต่วันสอบอย่างที่อาจารย์ติวทุกครั้งนะอาจารย์จะบอกว่ามันวันสอบมันไม่ได้มีแค่ว่าทำได้กับไม่ได้มันมีทำทันกับไม่ทันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าน้องคูณดีๆไปนั่งคูณเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่มันไม่ทันน้องเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวใช้ไฮไลท์ดีกว่าทุกช้อยเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยฮะทุกช้อยเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องคูณทั้งหมดก็ได้ถูกต้องไหมครับไม่ใช่ต้องเอา90คูณ10คูณ50หารด้วย100คูณ100โอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะอะไรครับ
4ช้อยช้อย1ช้อย3ช้อย4เนี่ยเลขมันเท่ากันหมดเลยนะครับโอ้จากกิจบอกกสน.ออกแบบนี้ข้อหนึ่งครับโอ้กสน.อันนี้ถือว่ายากสุดของกสน.แล้วนะเท่าที่อาจารย์เห็นข้อสอบกสน.ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะกสน.เขาออกกันเองนะครับเขาออกกันเองไม่เหมือนสวนดุสิตรอบนี้นะครับใครจะสอบสวนดุสิตรอบนี้เนี่ยจะต้องแม่นคณิตศาสตร์พอสมควรนะครับและจะต้องคิดเลขให้ไวด้วยเพราะวันสอบเรามีเวลาน้อยนะครับเนี่ยอย่าง4ช้อยเนี่ยน้องไม่ต้องคิดตรงนี้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องคิดน้องคูณแค่ข้างบนพอนะครับตรงนี้คูณกันได้900นะครับช้อย2เนี่ย 1,600 8216ช้อย3 7321 02ตัวช้อย4 6424 02ตัวครับมันอาจจะไม่ถูกหลักคณิตศาสตร์นะครับแต่น้องจะต้องมีเซนส์ในเรื่องการคิดเลขพอสมควรใครฟังอาจารย์บรรยายมาได้หลายครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอร์สสดคอร์สยาวอะไรต่างๆเนี่ยน้องจะต้องมีเทคนิคการคิดเลขพอสมควรและจะต้องสังเกตโจทย์ให้ได้ว่าเฮ้ยโจทย์เขาไม่ต้องการให้คูณหมดนะพอน้องเห็นแบบนี้น้องจะรู้เลยว่าใครมีค่ามากที่สุดครับตอบช้อยข้อที่4มีค่ามากที่สุดฝนฟับเลยจบเลยแล้วอาจารย์บอกตรงนี้นิดนึงนะข้อสอบส่วนรู้สิทธิ์เนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่งั้นเขาไม่รับจ้างออกข้อสอบครูผู้ช่วยได้มาหลายปีขนาดนั้นหรอกบางมหาลัยนะครับรับจ้างสอบครูผู้ช่วยเนี่ยได้แค่ปีเดียวเลิกจ้างเลยข้อสอบไม่มีมาตรฐานมั่งข้อสอบผิดมั่งนะครับแต่ส่วนนุสิตเนี่ยข้อสอบค่อนข้างมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นใครไปสอบกศน.มาเนี่ยจะเห็นว่าภาคกเนี่ยทำไม่ค่อยทันเพราะกศน.เขาล่นเวลาลงมานะครับวันจริงเนี่ยน้องจะมีทั้งหมด100ข้อ2ชั่วโมงนั่นคือเวลามาตรฐานแต่ว่าของกศน.เนี่ยล่นเหลือ1ชั่วโมงครึ่งน้องเลยทำกันไม่ทันเพราะฉะนั้นน้องอย่าซีเรียสมากว่าอุ้ยกศน.เราทำไม่ทันว่ะอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าประมาทนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับมีค่ามากที่สุดครับตอบช้อยข้อ4นะใครตอบช้อยข้อ4ข้อนี้นะน่าจะยากแน่เลยข้อสอบเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์จะบอกว่าข้อสอบภาคกรเนี่ยน้องยังไม่ต้องซีเรียสมากนะครับไม่ได้ยากเกินความสามารถน้องแน่ถ้าน้องเตรียมตัวมาพร้อมจริงๆนะครับนะถ้าน้องเตรียมตัวมาพร้อมจริงๆนะไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับหลายคนกังวลข้อสอบภาคกอาจารย์บอกเลยว่าภาคกเนี่ยมันจะมีคะแนนให้น้องอยู่แน่นอนนะครับเพราะภาคกวันสอบเนี่ยภาคนี้เนี่ยมันมีภาษาไทยด้วยมีคณิตศาสตร์ด้วยและมีความสามารถด้านเหตุผลด้วยถ้าพวกเราเตรียมตัวไปเราสามารถเก็บคะแนนได้นะครับนะต่อไปครับข้อที่2ครับมาข้อ2ครับข้อ2ครับค่าของ 0.25 ทั้งหมดยกกำลังลบ5ส่วน2อ่ะหลายคนอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะลอกลงมาก่อนโจทย์เขาถามว่า 0.25 ทั้งหมดยกกำลังลบ5ส่วน2มีค่าเท่าไหร่ตัวนี้ครับมีค่าเท่าไหร่ตัวนี้ถือว่าข้อสอบข้อนี้ถือว่าไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปอยู่ที่ความรู้พื้นฐานของแต่ละคนนะครับข้อนี้นะข้อนี้แหมน่าทำให้ดูจังเลยนะครับอ่ะตอบมาก่อนครับทำได้เท่าไหร่ตอบกันมานะฮะก็ถือว่าไม่ได้ยากนะครับน้องกิ่งๆกังวลคณิตศาสตร์ไทยอังกฤษข้าราชการเอาทุกวิชาเลยเหรอนะภาคกอเอาทุกวิชาเลยไงไม่ต้องกังวลหรอกน้องกิ่งเราเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะมีคนกดไลค์เต็มเลยนะแสดงว่ากังวลเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจารย์กดไลค์ให้ด้วยนะเอ้ยอย่ากังวลขนาดนั้นนะครับอย่ากังวลขนาดนั้นรู้จักน้องรู้จักคำว่าภาคกอไหมภาคกอเขาพูดว่าความสามารถทั่วไปอะนะครับคือคณิตศาสตร์ต้องมีความสามารถอะไรบ้างทั่วไปบวกเลขเป็นถอดรูทนะต้องเป็นพวกนี้บวกเลขเป็นถอดรูทเศษส่วนต้องได้อะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภาคกอทั้งหมดนะครับน้องพัชริยาบอกว่าข้อสอบจะคล้ายของกศน.ไหมครับไม่ครับกศน.ถือว่าประสบการณ์ยังน้อยต้องบอกงี้นะครับกศน.นะถือว่าประสบการณ์ออกข้อสอบยังน้อยนะครับเขาออกเองนะครับน้องไม่เขาเรียกว่าไงเวลามันไม่ได้กศน.มันให้ชั่วโมงครึ่ง100ข้อมันเยอะไปนะครับมันเยอะไปนะวันสอบน้องเป็น100ข้อต้อง2ชั่วโมงครับถึงจะทำทันส่วนรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ100ข้อ2ชั่วโมงนะครับนะกลัวภาคกอมากเลยค่ะคณิตนี่มึนตึ๊บเอ้านะมาข้อนี้กันครับรูทมีด้วยเหรอครับภาคกอมีค่ะนี่อ่ะนี่เรียกว่ารูทนี่
น้องเด็กใต้นี่เรียกว่ารูทนี่เนี่ยนี่ที่อยู่นี่รูทเลยนะนี่นะครับอ่ะมาดูครับว่ารูทยังไงหลายคนตอบกันมาแล้วครับแล้วบอกก่อนนะไลฟ์สดนี้เนี่ยมันจะมีเอกคณิตศาสตร์มาด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์มีลูกศิษย์เอกคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์จะเห็นว่าหูทำไมเขาตอบกันไวจังวะคือบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์อย่างข้อนี้ถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยไม่น่าเกิน15วิต้องตอบแล้วนะครับไม่น่าเกิน15วิต้องตอบแล้วเพราะฉะนั้นน้องอย่าเพิ่งห่วงว่าหูทำไมดูช่องแชททำไมเขาตอบกันไวจังวะอะไรเงี้ยน้องอย่าเพิ่งตกใจนะครับนะบางคนเป็นเอกทั่วไปไม่ใช่เอกคณิตอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจเอกคณิตศาสตร์เขาคิดไวอยู่แล้วภาคกเนาะเขาคิดไวอยู่แล้วครับทุกคนมาดูดีนี่ครับในวงเล็บตัวนี้0.25 น้องกฤษดาบอกหลายคนตอบเร็วมากคือหลายคนเป็นเอกคณิตศาสตร์นะอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับหลายคนเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะเพราะฉะนั้นน้องไม่ได้แข่งกับเอกคณิตศาสตร์โอเคป่ะน้องแข่งกับคนทั่วไปในเอกเรานะเช่นเราเอกพละไม่ต้องแข่งกับเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นใครตอบไวปล่อยเข้าไปน้องทดไปตอบช้าไม่เป็นไรอาจารย์แก๊ปพยายามจะลดระดับความเร็วลงมานะเรื่องการบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะอ่ะมาดูในวงเล็บครับแล้วเอกคณิตศาสตร์ก็อย่ามาว่านะโอ้อาจารย์ทำไมช้าจังทำไมช้าจังอาจารย์คะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็นภาคกนะคุณครูครับวันนี้ภาคกนะคะวันนี้ภาคกนะคะภาคกนะบางคนบอกโอ้รีบติวสิคะนั้นอันนั้นคนคิดไวแล้วนะครับเพราะนั้นใครคิดไม่ไวมาทางนี้ครับนะค่อยๆทุกคนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองครับ 0.25 ภาษาชาวบ้านเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ไหมมันคือ25ส่วนเลยครับ25ส่วน100ยกกำลังตัวนี้ลบ5ส่วน2ยกกำลังตัวนี้เหมือนเดิมถือว่าไม่ได้ใจร้ายพวกเราโจทย์ข้อนี้นะถือว่าเขาเรียกไงอ่ะถือว่ามันสำหรับคนทั่วไปจริงๆอันนี้นะครับอ่ะต่อไปครับน้องเอา25ตัด100 25 1 25 25 4 100ใครจะเอา5บนตัดบนตัดล่างได้แล้วแต่นะครับตัดออกมาน้องจะได้เป็นเศษ1ส่วน4อ่ะขอยัดช้านิดนึงจะได้เป็นเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน2น้องเห็นตัวเลขชี้กำลังติดลบไหมครับตัวนี้เลขชี้กำลังติดลบตอนเรียนจำได้ไหมฮะเลขชี้กำลังติดลบตบขึ้นบนตบลงล่างกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องยกกำลังดีๆนะครับกำลังติดลบจะหายไปได้โดยการกับเศษเป็นส่วนกลับยังไงคะเอา1ลงล่างเอา4ขึ้นบนครับทุกคนจะได้เป็น4ส่วน1ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน2สังเกตไหมครับตัวนี้จะเลิกติดลบแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำกระบอกนะครับนะมันเลิกเพราะว่ากลับเศษเป็นส่วนนะครับโดยใช้สมบัติเลขยกกำลังอาจารย์เขียนตัวใหญ่ทำไมวะเนี่ยกลัวพวกเราไม่เห็นพื้นที่อาจารย์ก็จะไม่พ อเดี๋ยวย่อนิดนึงนะย่อนิดนึงใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อ่ะต่อไปครับถือว่าใช้สมบัติเลขย่อมหลังเยอะพอสมควรนะครับต่อไปครับน้องเห็นเลข4มั้ยครับ4ตัวนี้4ส่วน1แถวบ้านคือ4นั่นแหละนะ4ส่วน1แถวบ้านคือ4เพราะนั้นตัวนี้น้องจะเป็น4เราเปลี่ยนเป็น2กำลัง2เปลี่ยนทำไมมันจะได้ซ้อนยกกำลัง5ส่วน2ทุกคนพอจำได้มั้ยครับกำลังซ้อนกำลังเอาเลขตัดกันได้เลยกำลังซ้อนกำลังเอาเลขชี้กำลังคูณกันได้เลยนะครับคูณกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น2ตัดกับ2ตรงนี้เหมือนน้องไปเจอเช่น2ยกกำลัง5ซ้อนกำลัง2ถ้ากำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังคูณกันเราจะได้เป็น5คูณ2เป็น2กำลัง10เป็นต้นนี่คือตัวอย่างนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยคงไม่ต้องทบทวนอะไรกันมากแล้วนะครับเชื่อว่าพวกเราอ่านหนังสือมาดีพอแล้วนะครับนะมาดีพอสมควรแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเกินหลักสูตรภาคกแน่นอนอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะวันนี้นะเนื้อหาของภาคกเนี่ยไม่มีหลักสูตรอะไรเกินของภาคกแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่จะเตรียมตัวภาคกนะครับฟังให้ดีเลยนะต้องใช้ทั้งหมดสมบัติตรงนี้ต้องรู้นะครับ1เปลี่ยนทุนนิยมเป็นเศษส่วนนะครับเลขชี้กำลังติดลบตบขึ้นบนตบลงล่างอันนี้ต้องใช้แน่นอนนะครับรอบที่แล้วก็ออกข้อสอบนะครับแต่รอบที่แล้วเปลี่ยนจาก 0.25 เป็น 0.04 ต่อไปครับต่อไปเลขชี้กำลังคูณกันเสร็จพอน้องคูณกันเสร็จหายพอน้องคูณกันเสร็จน้องจะได้เป็น2กำลัง5 2กำลังกำลัง5คือ2คูณกัน5ตัว2คูณกัน5ตัวจะได้เป็น32เห็นไหม2 2 4 4 2 8 8 2 16 16คูณ2ได้32คำตอบข้อนี้คือ
32ครับฝนเลยครับช้อยข้อ4นี่คือการใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าคณิตศาสตร์ทั่วไปเมื่อก่อนใช้ชื่อนี้นะความสามารถทั่วไปนะครับนักจะต้องรู้การคำนวณเศษส่วนนะครับเปลี่ยนจากทศนิยม2ตำแหน่งเป็นส่วน100ตัดทอนเป็นรู้จักเลขสมบัติเลขยกกำลังทุกอย่างทั้งหมดต้องมาใช้นะครับวันนี้มาช้าครับจะโดนทำโทษไหมสวัสดีหลายคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับทั้งที่ได้ทักทายและไม่ได้ทักทายนะครับนะวันนี้เรามาตีแผ่ข้อสอบส่วนดุสิตกันนะครับว่าน้องต้องเจออะไรนะรูทอีกแล้วรูทอีกแล้ววิชาคณิตศาสตร์ยากสุดๆ สำหรับครูปฐมวัยนะครับก็จริงครับก็จริงนะแต่ถ้าน้องทำได้นะน้องจะชนะคู่แข่งเลยอาจารย์บอกเลยนะคู่แข่งพวกเราเนี่ยเอกเดียวกันนะนี่พูดถึงเอกปฐมวัยนะพูดถึงเอกปฐมวัยนะน้อง PAEN อ่านว่าอะไรนั่นแหละพัชราพรเหรอนั่นนะฮะถ้าน้องทำได้น้องจะชนะคู่แข่งในเอกเราได้นะครับนะในการติวเนี่ยมันถึงสำคัญไงครับนะต่อไปครับคณิตกับพละไม่ใช่ของคู่กันนะที่หนึ่งอาจารย์ก็สร้างมาแล้วนะครับคนที่เป็นเอกพละนะเอกดนตรีอาจารย์ก็สร้างมาแล้วคนที่หนึ่งนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใครนะครับมาครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยมันจะสอบแล้วนะครับนะทุกคนครับข้อที่3ครับใครเห็นสแควร์รูทอย่าเพิ่งตกใจนะครับสิ่งน้องต้องถามตัวเองว่าในนี้เนี่ยมันคิดยังไงมากกว่านะฮะอ่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจันลอกโจทย์มาก่อนนะโจทย์คือ2รูท5บวก2คูณกับ2รูท5ลบ2อันนี้ทุกคนทันไหมครับทันนะจะแกเพิ่งลอกโจทย์ลงมานะครับบางคนบอกไม่ทันแล้วเพิ่งลอกโจทย์มานะเพิ่งลอกโจทย์ลงมานะครับเพิ่งลอกโจทย์ลงมานะข้อนี้มาสวัสดีสวัสดีหลายคนนะครับนะอังกฤษกับคณิตไม่ของคู่กันเด้อนะสอบประถอบอกว่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยภาษาอังกฤษจาก5ข้อเป็น50ข้อนะแนะแนวจ้าเคยสอบผ่านเพราะอาจารย์แก๊ปเลยเช่นกันอยากสอบย้ายมาดูอีกรอบโอ้สอบย้ายขอเฮงๆนะครับน้องจริยานะครับใครสอบย้ายขอเฮงๆๆๆๆๆๆข้อนี้ครับใช้ผลต่างกำลัง2ครับผลต่างกำลัง2ดูยังไงเดี๋ยวจันซูมให้นิดนึงนะครับน้องเห็นตัวนี้นะ2รูท5กับ2รูท5ตัวเดียวกัน2กับ2ตัวเดียวกันต่างกันตรงไหนครับต่างกันที่เครื่องหมายอีกอันบวกอีกอันลบนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2ถ้าใครพอจะท่องผลต่างกำลัง2มาบ้างนะครับมันคือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2จะได้เป็นแบบนี้ครับถ้าใครพอท่องมาบ้างนะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหมายความว่าถ้าน้องเจอนอนหนูเหมือนกันน้องเจอลอลิงเหมือนกันแล้วเครื่องหมายต่างมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเลยถ้าน้องย้อนกลับไปตอนมัธยมตัวนี้มันจะเรียกว่าผลต่างกำลังสองเราจะมาใช้กับข้อนี้เลยเรามองตัวนี้เป็นหน้ามองตัวนี้เป็นหลังมองตัวนี้เป็นหน้ามองตัวนี้เป็นหลังเราจะได้ว่าอะไรครับแล้วรูทล่ะคะอาจารย์คะอย่าไปตกใจครับรูทก็คือรูทอย่าตกใจนะครับหายใจลึกพอเจอรูทอ่ะหายใจลึกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ว่าอะไรครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเราจะได้ว่าหน้ากำลัง2คือ2รูท5กำลัง2ลบหลังกำลัง2หลังคือ2ครับแล้วกำลัง2ใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์ตอบมาไว้นะครับพิมพ์ตอบมาไว้นะฮะนี่น้องเบบีบอกใช้ผลต่างกำลัง2ค่ะถูกต้องนะฮะคุณนุกบอกคณิตศาสตร์ไม่กังวลกังวลอังกฤษครูพละอังกฤษก็ต้องกังวลนะครับน้องอุ๋มบอกว่าคณิตศาสตร์คือยาขมแต่เจอจันแก้เป็นเบาหวานเอ้าไม่ใช่ขนมหวานนะมาทุกคนครับพอถึงอันนี้เราก็แค่ยกกำลัง2นะครับทุกคนครับเจอรูทก็ใจเย็นๆเอ้าจันเขียนรูทมาก่อนที่เหลือน้องก็ยกกำลัง2ทีละตัวอ้าวหลายคนยกตัวนี้ไม่เป็นนะครับการยกกำลัง2ตัวนี้นะครับยกทั้งตัวที่ติดรูทและไม่ติดรูทค่อยๆยกนะครับอ่ะทุกคนยกครับยกตัวหน้าก่อนตัวนี้ฮะ2กำลัง2เป็น4รูท5กำลัง2เหลือ5
ถัดมาการยกกำลัง2ต้องยกทั้งตัวหน้าตัวหลังนะตัวหน้าคือ2กำลัง2ได้4รูท5กำลัง2ได้5เราจะได้เป็น5คูณ4ได้20เพราะฉะนั้นการยกต้องยกทีละตัวนะครับตัวหลังตรงนี้อาจารย์เชื่อพวกเราไม่น่าพลาด2กำลัง2เป็น4นะครับถึงตรงนี้ไม่ยากแล้วครับ20ลบ4มันจะได้เป็นรูท16รูท16แถวบ้านเราคือ4คำตอบข้อนี้คือ4 4ก็คือช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยวันสอบอย่าลืมฝนนะคุณครูครับนะฝนด้วยนะครับนะน้องรัศพินเหรออ่านหนังสืออาจารย์แก๊ปจนขาดหมดแล้วค่ะเยี่ยมมากเลยนะครับถ้าขาดแล้วสอบไม่ได้นี่ไม่รู้ว่าไงแล้วต้องได้แล้วนะครับถึงวันนี้แล้วเนาะต่อไปครับวันนี้ไล่ดู YouTube อาจารย์แก๊ปทั้งวันเลยเยี่ยมเลยครับนะใครที่ไม่เคยฟังตัวกลมๆนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะนี่คืออาจารย์แก๊ปนะครับนะอาจารย์แก๊ปนะครับติวทั้งภาคกอและภาคขอคณิตศาสตร์คือเหมาหมดทุกอย่างนะครับจริงๆโอเน็ตบรรยายหมดนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทแต่ละพาร์ทจะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันใครไม่เคยฟังอาจารย์เลยเนี่ยพยายามกลับไปดูใน YouTube นะครับนี่ช่อง YouTube นะครับไปดูมันจะมีพาร์ทของภาคกออยู่นะฮะใครบอกเกียรติคณิตศาสตร์ทั้งชีวิตอ่ะเถอะน้องลองฟังอาจารย์ก่อนนะครับลองฟังใครเคยติวแล้วจะรู้นะครับถามเพื่อนถามคนอื่นได้ถ้าไม่รู้จักอาจารย์แก๊ปนะครับน้องก็คือไม่รู้จักนะครับนะถ้าไม่รู้จักคือไม่รู้จักนั่นเองนะครับน้องจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะคณิตศาสตร์นะครับต่อไปข้อ4รูป13เหลี่ยมจะมีเส้นทะแยงมุมกี่เส้นอันนี้เรื่องเส้นทะแยงมุมครับอันนี้เหมือนโจทย์ครั้งที่แล้วเลยนะครับเส้นทะแยงมุมการหาเส้นทะแยงมุมหรือจำนวนเส้นทะแยงมุมเนี่ยหาได้จากจุดคูณจุดลบ3ทั้งหมดหารด้วย2ครับนะการหาจำนวนเส้นทะแยงมุมนะหาได้จากจุดคูณจุดลบ3ทั้งหมดหารด้วย2หาได้ตรงนี้เลยนะครับจำไว้นะใครไม่รู้ต้องรู้นะครับการหาจำนวนเส้นทะแยงมุมหาได้จากจุดคูณจุดลบ3หารด้วย2เพิ่งเข้ามาดูวันแรกอาจารย์อธิบายละเอียดมากค่ะปกติอาจารย์ละเอียดกว่านี้นะครับนะแต่อันนี้มันจะสอบแล้วอ่ะอาจารย์จะเชื่อว่าอย่าทำลายความเชื่ออาจารย์นะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราอ่านหนังสือกันมาเยอะพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนตอนที่อาจารย์ติวสดติวออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับจะละเอียดมากกว่านั้นนะครับติวในกลุ่ม VIP ซ้ำๆจนสมองเบลอเลยครับสู้ๆครับคุณครูนะจุดคูณจุดลบ3ทั้งหมดหารด้วย2นะครับโจทย์อยู่ในเล่มคอร์สยาวไหมครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับน้องจักรกิจอันนี้เพิ่มเติมมานะครับแต่รู้สึกข้อนี้ก็น่าจะมีข้อนี้มันเป็นรูปหกเหลี่ยมหรือเปล่าถ้าอยู่ในหนังสืออาจารย์นะน้องจักรกิจหนังสืออาจารย์จะเป็นรูปหกเหลี่ยมแต่วันนี้เป็นรูป13เหลี่ยมเพราะฉะนั้นตอนน้องแทนจุดเข้าไปมันก็มี13จุดครับตรงนี้รูปสี่เหลี่ยมมี4จุดรูปห้าเหลี่ยมมี5จุดมุมเพราะฉะนั้นรูป13เหลี่ยมก็มี13จุดมุมน้องก็มีหน้าที่หย่อนเลข13ลงไปในจุดตรงนั้นนะครับมันก็กลายเป็นจุดคูณจุดลบ3 13ลบ3เป็น10แล้วก็หารด้วย2ใครคิดเลขไวก็จะได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะได้เปรียบขึ้นมานะฮะเราคิดเลข2ไปกระโดดตัด10เป็น5 13คูณ5ก็ได้เป็น65คำตอบข้อนี้คือ65ฝนฟับเลยนะครับไปต่อนะคำตอบข้อนี้65ครับตอบช้อยข้อ4เยี่ยมมากมีค่ะมีค่ะเพิ่งฟังค่ะโอเคนะครับคือในเล่มหนังสืออาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับรูปหกเหลี่ยมต่อไปต่อใครที่ไปสอบครูกศนมานะครับนะอาจารย์บอกเลยว่าวันที่สอบครูกศนเนี่ยถ้าใครทำทันเนี่ยเป็นเรื่องแปลกเลยไม่นับเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นกศนเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาให้เวลาน้อยไปนะในของครูผู้ช่วยรอบนี้นะครับส่วนดุสิตเนี่ยสอบปถเนี่ยเรามีเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับ100ข้อสำหรับคณิตศาสตร์ไทยและความสามารถด้านเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะมีเวลาเพิ่มขึ้นมาครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้หมายความว่าเวลามันจะมากขึ้นนะครับเวลาอาจจะพอดีเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันสอบจริงอ่ะน้องจะต้องเอาให้ดีเลยนะต้องเอาให้แม่นเลยพูดง่ายๆต้องแม่นนะครับอาจารย์สอนดีมากค่ะแต่ของวิชาเอกคณิตศาสตร์ของอาจารย์ดูนานลืมแล้วต้องรีบไปทบทวนอีกแล้วทวนนะครูณรินทร นะครับทวนนะต้องทวนเยอะๆนะไม่ว่าน้องจะมาจากคอร์สไหนนะครับเคยติวสดติวออนไลน์น้องต้องทวนอยู่ตลอดเวลานะครับสู้ๆคุณครูต่อไปครับข้อ5ครับน้ำหวาน60ลิตรประกอบไปด้วยน้ำเชื่อมและน้ำเป็น1:2
ถ้าต้องการน้ำเชื่อมกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ2จะต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่ลิตรกศน.ทำแบบฟาสต์มากเลยใช่ครับใช่เลยมันทำเยอะเกินนะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับข้อนี้ก็ถือว่าไม่น่ายากนะครับถือว่าไม่น่ายากนะใครที่ไม่เคยเจอโจทย์นี้เลยนะครับอันนี้ข้อสอบปี61นะครับข้อสอบอันนี้คือสปท.ปี61 1/61นะครับข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากสำหรับพวกเราไปนะเขาบอกน้ำหวาน60ลิตรเนี่ยประกอบไปด้วยชุดนี้ครับแสดงว่าภาพในหัวเราเนี่ยมันต้องมีน้ำหวานถ้าจะเกิดน้ำหวานมาได้ต้องมีน้ำเชื่อมกับน้ำอันนี้คือการอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับการจะเกิดน้ำหวานได้จะต้องประกอบไปด้วยน้ำเชื่อมกับน้ำเพราะฉะนั้นเขาให้มาว่าน้ำหวาน60ลิตรเนี่ยเราจะต้องเอา60เนี่ยไปเทียบเป็นกี่ส่วนก็จะเกิดน้ำหวานได้ต้องมีน้ำเชื่อม2ส่วนน้ำ1ส่วนแสดงว่ารวมแล้ว60ลิตรตรงนี้จะมีทั้งหมด3ส่วนเห็นไหมบรรทัดนี้ถือว่าเข้าใจกันนะบางคน60คืออะไรคะอันนี้ถือว่าไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วนะครับอาจารย์คงไม่อธิบายนะ60คือ60ลิตร3คือ3ส่วนคงไม่เขียนแล้วนะครับต่อมาครับเราทำไงต่อทำให้เหลือ1ส่วนทุกครั้งใครติวอาจารย์แก๊ปรู้ว่าทำไมต้องทำให้เหลือ1ส่วนทุกครั้งเพราะมันจะได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้น1ส่วนของเราตอบ20 3 2 6เพราะนั้นก็หมายความว่า1ส่วนเนี่ยคือ20ลิตรเอาไปทำอะไรล่ะคะมาดูครับพอทุกคนได้แบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าจาก60ลิตรของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำเชื่อมขอจะเขียนก่อนนะจริงๆพวกเราไม่ต้องเขียนแบบละเอียดแบบอาจารย์ก็ได้นะอาจารย์ทำสวัสดีนะครับพี่บีทอยากได้โดเรมอนทักทายอาจารย์ทำหน่อยนะครับเดี๋ยวกดหัวใจหน่อยว่างแล้วใช่ไหมครับไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับพี่บีทนะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมกับน้ำน้ำเชื่อมกับน้ำเป็นอัตราส่วน2ต่อ1เอามาจากไหนคะเอามาจากที่โจทย์สั่งมานี่โจทย์ให้มาหมดเลยนะครับโจทย์ให้มาหมดแล้วว่าน้ำเชื่อมกับน้ำเนี่ยเป็นอัตราส่วนดังนี้แล้วไงต่อครับเขาบอกว่า1ส่วนเท่ากับ20ลิตรแสดงว่าตรงนี้เป็น40ส่วนต่อตรงนี้1ส่วนเป็น20อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ได้เขียนอะไรมากมายเลยนะครับนะฮะอันนี้คือโจทย์บอกมาทั้งหมดว่าน้ำเชื่อมนะ2ส่วนนะมันก็เป็น40ลิตรนะครับน้ำ1ส่วนก็เป็น20ลิตรอันนี้คือโจทย์พูดออกมานะครับต่อมาเราได้แบบนี้แล้วโจทย์ถามอะไรอันนั้นคือประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าถ้าต้องการน้ำเชื่อมกับน้ำเป็นอัตราส่วน1ต่อ2จะต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่ลิตรคำถามนะคือพอติวไลฟ์สดเนี่ยมันถามไม่ถนัดอะตอนอาจารย์สอนนี่เดินทั่วไปหมดนะแต่อันนี้มันนะตอบกันมาหน่อยนะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจะต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่ลิตรคำถามครับเติมน้ำจะต้องทำยังไงกับน้ำบางคนบอกเทน้ำค่ะก็ใช่แหละนะครับนะเติมน้ำก็ต้องเทน้ำนะครับเราจะต้องทำไงกับน้ำนะครับเติมน้ำเราจะต้องเอาไปบวกกับน้ำใช่ไหมครับเขาบอกเติมน้ำเราจะต้องเอาไปบวกกับน้ำคำถามที่เขาถามพวกเราคือเขาถามว่าจะต้องเติมเท่าไหร่จึงจะให้อัตราส่วนมันเป็น1ต่อ2หมายความว่าอะไรครับน้องจะต้องบวกเลขอะไรไปที่ทำให้อัตราส่วนเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นพวกเราพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยหรือเหลือไปดูในคอมเมนต์ที่เขาตอบกันมาเนี่ยนะครับถ้าน้องดูในคอมเมนต์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเลขอะไรครับ60แต่เอาที่ผิดก่อนนะครับเอาที่ผิดก่อนหลายคนตอบ40มาทุกคนครับทำไมตรงนี้เป็น40ไม่ได้ถ้าทุกคนเอา40เข้าไปบวกนะครับมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ40ต่อ60 40ต่อ60อันนี้ทันนะตรงนี้บวกกันนะครับ20บวก40เป็น60น้องก็พิจารณาครับ40ต่อ60มันเป็นอัตราส่วน1ต่อ2ไหมครับสำหรับใครที่ยังคำนวณอัตราส่วนไม่แม่นนะครับคำนวณให้40ต่อ60น้องต้องหาเลขที่มาทอนแล้วทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำโดยการเอาเลขที่เท่ากันหารตลอดอย่างนี้น้องเอา10หารตลอด0ตัด0เอา2ตัด2ตัด4เป็น2 2ตัด6เป็น3หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าพวกเราเติม40
มันจะได้เป็นอัตราส่วน2ต่อ3ซึ่งโจทย์ไม่ได้ต้องการโจทย์ต้องการให้อัตราส่วนเป็น1ต่อ2นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครตาคมๆในการดูตัวเลขว่าจะมีตัวเลขอะไรเติมเข้าไปเนี่ยต้องเป็นเลข60เท่านั้นครับคุณครูครับทำไมเป็น60อ่ะน้องดูครับเราต้องเติมเข้าไป60ครับ60เพื่ออะไร60บวก20เป็น80เมื่อกี้น้องกนิกาบอกไม่2ต่อ3ใช่ถ้าน้องเติม40เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น2ต่อ3นะครับหรือน้องเติม20เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น1ต่อ1เลยนะครับนี่น้องสามารถบอกเติม60ให้เป็น80เพื่อจะได้เป็น2เท่าของน้ำใช่ครับคือน้องจะต้องเข้าใจคำว่าอัตราส่วนนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็น40เห็นอะไรไหม40ต่อ80แถวบ้านเราคือ1ต่อ2 2เท่าของน้ำนะครับน้ำเชื่อมนะน้ำเป็น2เท่าของน้ำเชื่อมนะครับเพราะว่า80กับ40เราเอา40หารตลอดมันจะกลายเป็น1ต่อ2พอดิบพอดีนี่คือเป้าอะไรคะเป้าหมายที่โจทย์ต้องการเนี่ยฮะนี่ครับเป้าหมายตัวนี้โจทย์ต้องการนะครับโจทย์ต้องการให้เป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแล้วเพราะในคำตอบข้อนี้ได้ตอบอะไรครับ60ลิตรครับต้องเติม60ลิตรคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับจริงๆอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับนะแต่ฉันห่วงสำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องอัตราส่วนนะครับแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะน้องจะต้องทำให้เป็นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนตอนอาจารย์อธิบายตอนก่อนสอบเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครเตรียมตัวสอบเรื่องนี้ต้องเป็นนะครับเรื่องการทำอัตราส่วนที่อาจารย์กาดอกจันสีน้ำเงินเนี่ยต้องเป็นมันเป็นพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับยังไงก็ต้องเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นนะครับต่อไปครับต่อไปนะไปต่อครูครับได้กี่คะแนนแล้ว5ข้อแล้วนะได้กี่คะแนนแล้วฝึกนะฝึกนะคุณครูสู้ๆต่อไปข้อที่6อันนี้ใครแหมติวคอร์สไหนอ่ะคอร์สสั้นที่น่าจะไม่ได้ฟังคอร์สยาวเนี่ยข้อนี้ต้องได้ฟังนะครับข้อนี้ข้อสอบสพท.นะครับข้อสอบสพท.1/61ข้อสอบปีล่าสุดเลยนะครับขอยัดย้ายห้องเรียนนะครับไปเรียนกับไปติวกับพี่บี๊ดนะครับนะพี่บี๊ดคงไม่ได้ติวนะครับนะพี่บี๊ดน่าจะชวนกินเหล้าทั้งวันนะครับนะน้องกิ่งบอกขออย่าไปติวกับพี่บี๊ดกะโทษนะครับมาต่อนะแม่บอกลูกว่าตอนที่ลูกเกิดแม่อายุเท่ากับลูกตอนนี้เลยถ้าปัจจุบันแม่อายุ40ปีอีก5ปีลูกจะมีอายุกี่ปีข้อนี้มีวิธีการทำด้วยกันอยู่หลายวิธีนะครับถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ก็น่าจะถนัดใช้คำว่าน่าจะนะน่าจะถนัดเรื่องการแก้สมการนะครับแต่ถ้าผู้คนมานั่งอยู่ในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับวิธีการที่ง่ายสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ในการทำก็คือการเช็คช้อยนะครับการเช็คช้อยนะแม่บอกลูกว่าตอนที่ลูกเกิดแม่อายุเท่ากับลูกตอนนี้เลยเพราะนั้นในตัวละครโจทย์เนี่ยมีแม่กับลูกการทำเรื่องอายุก็หนีไม่พ้นเรื่องเวลานะครับอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับแล้วก็ดูในโจทย์ครับตอนที่ลูกเกิดแสดงว่าโจทย์เนี่ยคือตอนที่ลูกเกิดมีต่อไปถ้าปัจจุบันถ้าปัจจุบันแสดงว่าตัวปัจจุบันเนี่ยคือเวลาตอนปัจจุบันเขาจะใส่ปอปลาไว้นะต่อไปแล้วอีก5ปีลูกจะมีอายุกี่ปีเอาอนาคตอีก5ปีลูกจะมีอายุกี่ปีอันนี้ขอยัดไม่พูดเยอะนะเพราะว่าหลายคนทำมาต้องบอกว่าหลายคนฝึกมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องพร้อมพอสมควรแล้วนะครับพูดแล้วก็พูดซ้ำนะครับเพราะมันจะสอบแล้วนะครับบางคนบอกทำไมต้องทำแบบนี้คะมันเป็นตารางมันจะได้ง่ายดีนะครับถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์ทำสมการก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาครับถ้าใครถนัดซ้ำทำสมการเราก็ทำไปเลยครับให้อีก5ปีของลูกเป็น x ตรงนี้ก็เป็น x ลบ5ลูกเกิดก็เป็น0นะครับปัจจุบันแม่เป็น40อีก5ปีแม่เป็น45ย้อนกลับไปตรงอดีตนะครับมันจะกลายเป็น40ลบกับ x ลบ5นี่คือวิธีการทำสมการนะครับแล้วเราก็จับมันมาเท่ากันแล้วแก้สมการหาค่า x ก็จะได้คำตอบของข้อนี้นะครับแต่ถ้าใครนั่งฟังอยู่ว่าแล้วอาจารย์แก๊ปพูดอะไรของมันวะเนี่ยนะถ้าใครนั่งฟังอยู่เอ๊ะอาจารย์แก๊ปพูดอะไรวะเนี่ยอาจารย์ก็ไม่จะไม่ใช้วิธีนี้ครับ
อาจารย์ก็จะใช้วิธีการเอาช้อยไปแทนง่ายดีนะฮะเพราะนั้นการแทนค่าช้อยเราก็ต้องเป็นครับโจทย์ถามว่าอีก5ปีลูกจะมีอายุกี่ปีแสดงว่าตอนน้องแทนค่าช้อยเนี่ยน้องก็ต้องเอาไปแทนที่อีก5ปีของลูกนะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนแทนช้อยข้อ1ช้าๆนะช้อยข้อ1ใส่ตรงนี้เป็น15น้องก็ย้อนกลับเข้าไปตรงนี้ปัจจุบันก็เป็น10เพราะปัจจุบันกับ5ปีห่างกันอยู่5นะครับต่อไปย้อนกลับไปครับตอนลูกเกิดเป็น0ปัจจุบันแม่เป็น40อีก5ปีแม่ก็ต้องเป็น45อันนี้ย้อนลงมานะครับย้อนกลับขึ้นไปปัจจุบันแม่40ตอนที่ลูกเกิดเป็นเอ้าแล้วดูตรงไหนอาจารย์นี่ดูตรงนี้ครับตรงนี้ห่างกันประมาณ10ตรงนี้ก็ต้องห่างกันประมาณ10ก็ต้องเป็น30เนี่ยเขาเรียกการเช็คช้อยครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บบางคนเติมเสร็จแล้วปุ๊บเติมครบ6ช่องเลยพอเติมเสร็จเอ้าทำอะไรลงไปวะเนี่ยคือน้องต้องหัดการเช็คช้อยนะครับแทนปุ๊บน้องต้องรู้ว่าคำตอบช้อยข้อ1เนี่ยถูกไหมจะถูกไม่ถูกน้องต้องกลับไปดูโจทย์ครับโจทย์พูดว่าไงคุณครูโจทย์บอกว่าตอนที่ลูกเกิดแม่อายุเท่ากับลูกตอนนี้เลยเขาบอกว่าตอนเวลาที่ลูกเกิดแม่อายุเท่ากับลูกตอนนี้เลยตอนช่วงเวลาที่ลูกเกิดแม่อายุเท่ากับลูกตอนนี้ลูกตอนนี้คือลูกตอนไหนลูกปัจจุบันแสดงว่าโจทย์กำลังพูดกับทุกคนว่าถ้า2ช่องเนี้ยเช็คช้อยข้อไหนแล้ว2ช่องนี้มันเท่ากันฝนได้เลยถ้าไม่เท่ากันอย่าไปฝนแสดงว่าคำตอบข้อ1เนี่ยตอบได้ไหมครับคุณครูครับตอบไม่ได้เพราะมันไม่เท่ากันแล้วก็ถามต่อไปวันสอบน้องไม่ต้องลบนะวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลบนะวันสอบน้องเขียนทับไปเลยนะครับจะได้ไม่เกะกะนะต่อไปข้อที่2ครับ20น้องใส่20ย้อนกลับไปปัจจุบันเป็น15ตอนที่ลูกเกิดเป็น0ถ้าปัจจุบันแม่40อีก5ปีลูกก็เป็น45ย้อนกลับไปตรงนี้ครับตรงนี้ห่างกันประมาณ15ตรงนี้ก็ต้องห่างกันประมาณ15 40ย้อนกลับไป15เป็น25เท่าไม่เท่าไม่เท่าเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเท่ากับเมื่อไหร่ฝนได้เลยเพราะนั้นช้อยข้อ2ไม่ใช่ต่อไปช้อยข้อ3นี่หลายคนตอบข้อนี้เลยเห็นไหมมาดูกันว่าข้อ6ถูกไม่ถูกเริ่มครับข้อ6บอกว่า25ใส่25ย้อนกลับไปเป็น20ย้อนกลับไปเป็น0ตอนที่ลูกเกิดนะปัจจุบันแม่40อีก5ปีแม่เป็น45ย้อนกลับไปตรงนี้ครับตรงนี้ห่างกันประมาณ20ตรงนี้ก็ห่างกันประมาณ20เหมือนกันเพราะนั้น40ถอยกลับไป20ปีเป็น20เป็นไงครับเป็นไงฮะเท่ากันแล้วครับครูครับเท่ากันแล้วถ้าเท่ากันเมื่อไหร่ฝนช้อยข้อนั้นเลยเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับนะฝนฟับเลยนี่ข้อสอบสอบประถ1ทับ61นะครับน้องซูซี่บอกตายค่ะอย่าเพิ่งตายอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งสลบนะครับต่อไปต่อไปไปต่อนะข้อพึ่งข้อ6เองนะพึ่งข้อ6ไปต่อครับคุณครูครับไปต่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหลายคนที่เข้ามานะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วก็เฉยๆไว้ถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วก็ตอบแล้วก็เฉยๆไว้นะครับเพราะเอกคณิตศาสตร์อาจจะง่ายสำหรับเขามากๆนะครับแต่วันนี้เป็นภาคกรเนี่ยอาจารย์พยายามจะโฟกัสคนที่เขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์และพยายามจะอธิบายช้านิดนึงนะครับนี่ช้าแล้วนะช้าแล้วนะครับอันนี้ช้าแล้วนะครับช้าแล้วนะครับนี่ช้าสุดแล้วนะครับน้องเบนซ์บอกทำให้ง่ายเลยครับอาจารย์คือถ้าข้อเมื่อกี้นะใช้การแทนค่าช้อยก็จะง่ายถ้าน้องแก้สมการเป็นก็จะไวแต่มันติดตรงที่ว่ามันแก้กันไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะแก้สมการอาจจะช้าไปน้องเอาช้อยไปแทนง่ายสุดนะครับน้องไปจำสูตรปวดหัวพอแทนค่าแบบอาจารย์ง่ายเลยมันมีสูตรด้วยใช่ไหมอย่าไปจำเยอะนะสูตรนะครับอย่าไปจำเยอะใช้การแทนค่าช้อยนะครับถ้าใครฝึกมาดีจะรู้ว่าเมื่อไหร่แทนค่าช้อยได้ต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทานน้ำนิดนึงนะจะมีติววิชาเอกคณิตศาสตร์ไหมครับพรุ่งนี้ครับน้องเกดนะพรุ่งนี้น้องเกดใครเอกคณิตศาสตร์ลืมบอกเลยเอกคณิตศาสตร์พรุ่งนี้นะครับนะเอกคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เห็นไหมโดเรมอนนะหน้าเหมือนกันไหมนะพรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์ครับพรุ่งนี้นะน้องเกดวันนี้เอาแบบภาคกอก่อนภาคกอชิวๆนะครับ
อาจารย์ติวง่ายๆพอมาทำเองไม่ได้เลยค่ะน้องต้องฝึกครับน้องแอนนะต้องฝึกนะต่อนะครับต่อนะขอบคุณหลายๆคนด้วยนะลืมบอกเลยที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆคนที่แท็กเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่ไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปเลยก็ไปฟังเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปกำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนคู่แล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหลายคนตอบได้นะข้อนี้ถือว่าไม่ยากมีคนตอบกันแล้วนะฮะอ่ะทำไมตอบข้อ4ครับมาดูครับแล้วบางคนบอกแล้วมันไม่เข้าพวกยังไงเขาบอก A กับ B เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นภาพในหัวทุกคนเนี่ยเอาง่ายๆยกตัวอย่างไว้เลยครับ A กับ B เป็นจำนวนคู่ยกตัวอย่างไว้เลยเช่น2กับ4นะยกตัวอย่างย่อยๆแล้วค่อยๆคิดว่าแล้วมันเป็นคู่เป็นขี้มันไม่เข้าพวกยังไงแล้วก็ดูช้อยข้อ1ครับช้อยข้อ1 A คูณ B 2คูณ4ได้8แล้วไงอ่ะไปต่อช้อยข้อ2 A บวก B 2บวก4ได้6แล้วไงบางคนตอบได้ละถือว่าไม่ยากเนาะต่อไปครับช้อยข้อ3 A กำลัง2บวก B กำลัง2ลบ10นะครับ A กำลัง2ได้4บวก B กำลัง2ได้16ลบ10ครับมันกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ20ลบ10เป็น10นะฮะแต่พอช้อยข้อ4เรามาดูข้อ4 A คูณ B A คูณ B ได้8บวก B เป็น4ลบ1เราเป็น8บวก4เป็น12ลบ1เป็น11เห็นไหมไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปเห็นไหมครับมันวันสอบเนี่ยมันไม่ได้มีข้อยากทุกข้อหรอกครับคุณครูนั้นก็จะมีข้อง่ายแบบนี้ปะปนไปด้วยเห็นแบบนี้ต้องตอบเลยตอบช้อยข้อ4เพราะอะไรครับพอพูดถึงคู่กับขี้เนี่ยรู้เลยว่าในช้อยเนี่ยพอเราทำไปเนี่ยมันมีอยู่ช้อยเดียวที่เป็นเลขขี้เห็นไหมคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับฝนเลยเพราะข้ออื่นเป็นเลขคู่หมดเลยเห็นไหมไม่ยากนะครับข้อนี้ตอบข้อ4นะฮะไปต่อนะครับบางทีอาจารย์แก๊ปอาจจะพูดไวไปพวกเราไปกดดูย้อนหลังได้นะครับไปกดดูย้อนหลังกดพอดกดหยุดได้นะครับไปดูย้อนหลังได้นะฮะครั้งนี้อาจจะไม่มีโฆษณาเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันปิดรับหมดแล้วนะครับหนังสือก็ขายหมดแล้วนะครับคอร์สก็ปิดรับสมัครแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเข้ามานะครับนะในข้อสอบกศน.ทำไมกำกวมจังคะหาคำตอบไม่ค่อยเจอเลยใช่ครับน้องกวางนะน้องกวางซ่าใช่ไหมใช่เพราะว่ากศน.ออกกันเองถือว่าประสบการณ์เขายังน้อยนะครับเขาออกกันเองแล้วอาจจะมีว่ารีบไปแล้วคำตอบมันไม่ได้นะครับนะเขาเรียกไงผลเสียตกกับคนที่ไปสอบนะครับคือคนที่ไปสอบต้องเสียค่าที่พักเสียค่านอนเสียค่ากินค่าอยู่แต่ต้องไปเจอกับโจทย์ที่ไม่มีคำตอบนะฮะไม่มีคำตอบไม่ว่าบีบเวลาให้ทำน้อยลงอีกนะครับเหลือชั่วโมงครึ่งเพราะนั้นอาจารย์ถือว่าเสียหายพอสมควรนะครับสำหรับคนที่จัดสอบกศน.นะครับนะอาจารย์ต้องโจมตีหน่อยนะครับเพราะไม่ให้อาจารย์เข้าสอบนะครับอาจารย์แก๊ปโดนเชิญออกนะตอนบ่ายนะอ่ะต่อไปครับเอกอังกฤษเจอเอกภาษาเจอคณิตศาสตร์จะสลบค่ะอาจารย์ติวเข้าใจมากขึ้นนะน้องปุ๊กกี้ใช่ไหมปุ๊กกี้น้องไปดูใน YouTube เพิ่มเติมอีกนะครับไม่ใช่ฟังอาจารย์แก๊ปแล้ววันนี้หยุดเลยไม่ได้ใน YouTube มีให้ดูเพิ่มเติมอีกนะครับนะต่อไปครับข้อที่8ครับมาทำให้ทันเลยครับง่ายๆฝึกดีครับฝึกนะคุณครูฝนจนมือเป็นตะคริวค่ะฝนฟับเลยนะต่อไปคือเวลามันน้อยไปของกศน.อาจารย์ก็ไม่เคยเจอการสอบรับราชการที่ให้เวลาน้อยขนาดนั้นนะครับนะข้อ8ครับยาดาตั้งนาฬิกาปลุกทั้ง3เรือนโดยเรือนแรกปลุกทุกๆ24นาทีเรือนที่2ปลุกทุก36นาทีเรือนที่3ปลุกทุก40นาทีถ้านาฬิกาทั้ง3เรือนปลุกพร้อมกันครั้งแรกเวลา 13:00 นแล้ววันถัดไปนาฬิกาจะปลุกพร้อมกันครั้งแรกเวลาใดพร้อมกันอันนี้อยากจะไฮไลท์ตัวโตๆเลยนะครับพร้อมกันใครเคยสอบจะรู้นะฮะโดนเชิญออกเลยเหรอคะคืออาจารย์ไปสอบตอนบ่ายคือเช้าอ่ะอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเช้าอาจารย์ติดบรรยายคือการที่เข้าไปสอบตอนไหนมันเป็นสิทธิ์ของเราจริงๆมั้ยฮะอาจารย์เข้าสอบตอนบ่ายนะครับพอเข้าสอบตอนบ่ายท่านปลัดก็บอกว่าให้ออกไม่ให้เข้าสอบแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะปกติสนามอื่นก็เข้าได้ปกตินะน้องกุ้งนะถามแล้วอาจารย์เดินชวนออกเลยเหรอคะคุณพระนะเช้าอาจารย์ไม่ว่างไงนะฮะก็ไปติดบรรยายซะ
นะครับก็เลยไปเข้าไปตอนบ่ายกะจะไปดูวิชาเอกหน่อยนะครับก็ไม่ได้เข้าไปแต่รอบนี้สปทนะครับไปตั้งแต่วันแรกเลยนะข้อที่8ครับพร้อมกันพอน้องเห็นคำนี้พร้อมกันน้องต้องรู้ว่านี่คือโจทย์ของคลน.นี่คือโจทย์คลาสสิกที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าน้องจะหนีไปสอบสนามไหนเนี่ยนะฮะครูกทม.ถามอะไรอ่ะครูกทม.ยามคนที่1ตีละครั้งทุกๆเท่านี้ยามคนที่2ตีละครั้งทุกๆนี้ยามคนที่3ตีละครั้งทุกๆนี้แล้วยามทั้ง3คนตีละครั้งพร้อมกันอีกทีกี่โมงนี่ก็โจทย์สไตล์นี้เลยนะครับหรืออปท.ทหารคนที่1โบกธงคนที่2โบกธงคนที่3โบกธงแล้วจะโบกธงพร้อมกันอีกทีเมื่อไหร่นี่คือโจทย์คลน.ครับนะใครสอบภาคกจะต้องรู้จักโจทย์คลน.นะเพราะนั้นโจทย์นี้เป็นโจทย์คลน.ทั้งหมดนะครับน้องก็จะเอาเลข24 24 36 40มานั่งหาคลน.นะครับมานั่งหาคลน.นะอาจารย์แก๊ปจะหาแบบไวๆนะครับอาจจะไม่ต้องสอนเรื่องการหามากแล้วสำหรับพวกเรานะครับตรงนี้ได้20เนาะหารมาครับเนี่ยหารมานะครับ2 2 62 2 98ได้10หารไปหารไปเรื่อยนะครับ3 3 26 3 39 10ไม่ได้ชักลงมาต่อไป2 2 1 2 3 2 50นี่ได้ละจบเนี่ยกระบวนการหาก็ประมาณนี้แหละนะครับกศน.ไม่สอบเลยค่ะกศน.ไม่บอกอะไรสักอย่างเลยค่ะวันสอบก็ผิดแลน่ากลัวดูเหมือนข้อสอบมีงานนะครับกศน.เครื่องตรวจโลหะก็ไม่มีอะไรอ่ะชุดก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับให้เป็นเรียบร้อยคือถุงเท้ารองเท้าโอ้โหอะไรเยอะแยะเข้าสอบได้หมดก็ไม่เข้าใจนะครับอ่ะต่อไปเราก็หาคลน.มาคลน.หาไงครับครูครับคลน.คือเอาตัวเลขทั้งหมดนี้มานั่งคูณกันนะฮะมานั่งคูณกันแล้วก็ไปคูณมาครับ5 35ใช่ไหม15คูณ2เป็น30ข้างบนครับ3 2 6 6 2 12คือกลายเป็น360นะครับเขียนตรงไหนดีครับหาที่ว่างๆหน่อยเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจันเขียนตรงนี้แล้วกันเราต้องไปเอา2คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3คูณ5คูณมาได้เป็น360 360คือหน่วยเป็นนาทีนะครับพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าพูดภาษาชาวบ้านคืออีก360นาทียามไม่ใช่ยามนาฬิกานี้จะปลุกพร้อมกันนะครับ360นี้นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันนี่บางคนตอบมาเริ่มอ่านช้อยแล้วเริ่มอ่านโจทย์แล้วส่วนดุสิตเนี่ยระวังให้ดีนะครับอ่านโจทย์ดีๆนะ360ตัวนี้ถ้าน้องไปทำเป็นชั่วโมงมานะครับเอา60ไปหารมันจะได้เป็น6636ชม.ชั่วโมงหมายความว่าทุกๆ6ชั่วโมงนาฬิกา3เรือนนี้จะปลุกพร้อมกันหลายคนพอเห็นแบบนี้ปั๊บตอบ1ทุ่มเลยเพราะอะไรครับก็ตอนนี้บ่ายโมงไงอีก6ชั่วโมงก็คือ1ทุ่มนะครับก็ตอบเลยแต่อย่าลืมไปว่าสวนดุสิตไม่ใช่สวนดุสิตนะครับข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นครับเขาถามว่าวันถัดไปเห็นไหมวันถัดไปจะปลูกพร้อมกันครั้งแรกเวลาใดวันถัดไปวันถัดไปคือหลัง24นาฬิกาน้องดูนะตอนบ่ายโมงปลูกพร้อมกันนะครับอีก6ชั่วโมงก็คือ1ทุ่มปลูกพร้อมกันแต่ยังไม่ได้เป็นวันถัดไปน้องก็บวกไปอีก6ชั่วโมงมันก็คือตีหนึ่งนะครับบางคนบวกไป25งงเลยกูทำอะไรลงไปวันนี้25ใช่ไหม25ไม่ใช่นะครู1วันมี24ชั่วโมงนะครับมีถึง24นาฬิกาเท่านั้นเพราะนั้น25ก็เป็น1นาฬิกา1นาฬิกาคือวันถัดไปก็คือตี1ภาษาชาวบ้านตี1เพราะนั้นคำตอบข้อนี้วันถัดไปต้องตอบตี1โอเคไหมวันถัดไปนะต้องตอบตี1นะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับบางคนบอกวันถัดไปมันเริ่มตอนกี่โมงครับอันนี้อาการหนักแล้วนะครับนะไปหาดูนะครับนะอันนั้นอาการหนักแล้วนะครับวันถัดไปของหนูเริ่ม9โมงเช้าค่ะอาจารย์คะเอาแบบทั่วๆไปนะครับแบบคนทั่วไปนะแต่วันนี้นะแต่วันนี้ใครตอบ1ทุ่มอาจารย์ก็ถือว่าน้องก็ประสบความสำเร็จก็คือรู้ว่าวันถัดไปคือรู้ว่าทุกๆ6ชั่วโมงแล้วกันนะครับใครตอบ1ทุ่มอาจารย์ถือว่าผ่านสำหรับวันนี้แต่ประสบการณ์จะช่วยพวกเราได้ว่าอ๋อถ้าอ่านโจทย์ดีๆนะอ่านโจทย์ดีๆจะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จได้นะครับในคณิตศาสตร์นะครับ
ต่อไปครับใครผิดถือว่าไม่แปลกสำหรับข้อนี้เอางี้ดีกว่าสำหรับข้อนี้ใครผิดถือว่าไม่แปลกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วคุณทำข้อนี้ผิดนะครับถือว่าแปลกนะครับถือว่าแปลกนะเพราะนั้นคนทั่วไปผิดถือว่าไม่แปลกนะครับนะไปต่อครับครูครับไปต่อเมื่อกี้เห็นคนถามเกณฑ์มาแป๊บผิดไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ว่าอะไรเลยนะครับผิดเป็นเรื่องปกติเนาะอาจารย์แก๊ปคะกทมนี่เกณฑ์เหมือนสอบปถมไหมคะกทมเป็นเกณฑ์เก่านะครับกทมเป็นเกณฑ์เก่าสอบเหมือนเก่านะครับนะต่อไปครับข้อ9เดี๋ยวใครอยากได้ชีทเดี๋ยวส่งให้นะครับไม่ยากเดี๋ยวแจกชีททุกครั้งอยู่แล้วนะครับต่อไปครับข้อ9ผู้รับเหมาจะต้องมีคนงานกี่คนจึงจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จภายใน10วันจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้มี3ข้อความก็คนงาน8คนจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จ 20% ภายใน8วันขอคนงาน20คนจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จภายในเวลา16วันคนงาน8คนจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จ1ส่วน8ของบ้านภายใน5วันข้อใดสามารถหาคำตอบจากโจทย์ได้อันนี้ต้องบอกพวกเราไว้เลยว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องคนวันงานนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ความยากของมันคือวันนั้นที่ออกข้อสอบมาโจทย์มันยาวออกมาคูนะฮะออกมาคูออกมาคูฮะคูอะไรครับคนส่วนใหญ่เจอโจทย์ยาวๆแล้วกลัวนะครับเรื่องนี้ใครมีหนังสืออาจารย์อยู่นะครับเปิดหน้าที่เป็นโจทย์คนวันงานซินะเปิดหน้าที่เป็นโจทย์คนวันงานใครมีหนังสือเล่มชมพูอยู่นะครับซึ่งหลายคนใครเคยติวต้องรู้จักอยู่แล้วเล่มชมพูคือเล่มไหนนะครับคณิตเกณฑ์ใหม่ออกพวกนับขาสัตว์ไหมกับปักเสาไหมคะเจออยู่แน่นอนครับนะปักเสานับขาสัตว์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไปซึ่งมันเป็นเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ด้วยนะครับบางปีมันก็ไม่เจอเรื่องนั้นไงคือคณิตศาสตร์เนี่ยมันหลายๆเรื่องรวมกันนะครับหลายๆเรื่องรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนอยากรู้จักการปักเสาไปเปิดดูนะครับอยากรู้จักการนับขาสัตว์ไปเปิดดูนะครับคือบอกไม่ได้ว่าทุกปีจะออกไหมแต่ถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์การปักเสาการนับหัวศาสตร์การนับอายุคนวันงานมันออกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องควรจะต้องฝึกให้ติดมือไว้อย่างเรื่องนี้ใครมีหนังสืออาจารย์อยู่ก็เปิดดูนะครับใครมีชุดติวอยู่ก็เปิดดูนะครับเรื่องคนวันงานคนวันงานเนี่ยจะมีสูตรเดียวเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเขียนสูตรก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเขียนสูตรก่อนคนวันงานจะมีสูตรเดียวเท่านั้นคืออะไรครับคน1คูณวัน1หารด้วยงานเท่ากับคน2คูณวัน2หารด้วยงานนะสูตรคนวันงานเอาแบบเบื้องต้นนะคุณครูครับถ้าพวกเราเปิดหนังสืออาจารย์หน้าที่เป็นเฉลยนะหน้าที่เป็นเฉลยข้างหลังนะจะมีสูตรนี้ให้นะครับคน1คูณวัน1หารด้วยงานเท่ากับคน2คูณวัน2หารด้วยงานนะนี่คือสูตรเรื่องคนวันงานแต่ประเด็นคนส่วนใหญ่เจอโจทย์ข้อนี้แล้วทำไม่ได้เพราะว่าเราไปหลงกับกอขอคอแล้วเราไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรนะครับเอาอย่างนี้พวกเราค่อยๆดูทีละกอทีละข้อดิทีละกอหน่อยวะทีละข้อทำทีละข้อสมมติทุกคนทำกอไก่กอไก่กอไก่เรากำลังทำกอไก่สมมติทำกอไก่ทำทีละข้อครับกอไก่เขาถามว่าจะต้องมีผู้รับเหมากี่คนจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จภายใน10วันกอไก่คือถ้าเขามีคนงาน8คนเนี่ยเป็นคน1ครับคูณบ้านหลังนี้เสร็จภายใน20วันโทษ 20% นะครับ 20% คือ1ส่วน5ตรงเนี้ยในส่วนตรงเนี้ยคืองานครับคุณครูครับตรงเนี้ยคืองานถ้าสร้างบ้านหลังนั้นเสร็จคือ 100%คือ1แต่ณวันนี้เสร็จ 20% คือเท่าไหร่ครับคือ20ส่วน100หรือ1ส่วน5นะฮะแล้วภายใน8วันตรงนี้เป็นวันหารด้วยงานงานตรงนี้เสร็จแค่1ส่วน5คือ 20% เท่ากับบางคนน่าสนจะไปเท่ากับตรงไหนฮะเท่ากับโจทย์ข้างบนครับข้างบนตรงนี้โจทย์ให้มาแล้วแล้วถามว่าจะต้องมีผู้รับเหมากี่คนโจทย์ถามคนตรงนี้ครับกี่คนหนูก็ใส่คนตรงนี้เข้าไปคูณวันเขาบอกว่าจะเสร็จภายในเวลา10วันคูณ10เข้าไปหารด้วย
งานข้อนี้คือการสร้างบ้านและเผอิญว่าโจทย์บอกว่าสร้างบ้านเสร็จก็คือ1หลังก็คือเสร็จอ่ะคือ1อ่ะโอเคไหมผู้ภาษาชาวบ้านคือน้องทำทีละข้อทำกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับบางคนถามทำแล้วยังไงอ่ะเขาถามว่าโจทย์ถามว่าข้อใดสามารถหาคำตอบจากโจทย์ได้หมายความว่าถ้าน้องไปแก้หาจำนวนคนมาแล้วข้อไหนได้คนเท่ากับ 10.5 10คนครึ่งไม่มีเห็นไหมฮะอย่างนี้เรียกว่าหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าน้องแก้ออกมาแล้วได้คอควายเป็น10หมายความว่าต้องใช้คนงาน10คนอย่างเงี้ยหาคำตอบได้นะครับเพราะนั้นโจทย์กำลังหมายความทุกคนว่าข้อไหนหาได้หาไม่ได้นะครับน้องก็มีหน้าที่แก้สมการหาคอควายตรงนี้ออกมานะครับเมื่อกี้มีคนถามเห็นแวบๆภาคกสะดมโอเปเรชั่นจะออกไหมครับอาจารย์ออกแน่นอนครับอันนั้นออกแน่นอนอันนั้นคืออยู่ในส่วนของแยกของมันเลยนะครับมันต้องออกอยู่แล้วนะฮะวันสอบคณิตศาสตร์เนี่ย10ถึง20ข้ออ่ะพูดตรงนี้เลยแล้วกันเอาตรงไหนดีพูดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดชีทให้ดูที่อาจารย์ใช้ติวนะครับนี่คือชีทที่ใช้ติวอ่ะบอกทุกคนเลยแล้วกันว่ามันออกตรงไหนบ้างนะครับจะได้ถามกันรอบเดียวเลยนะนี่ครับหลักสูตรใหม่ที่น้องจะต้องเจอทั้งหมด9หัวข้อนี้นะครับ1คือคณิตศาสตร์พื้นฐาน2คือโอเปเรชั่น3คือตารางข้อมูลสถิติ4สะดม5อนุกรมนะครับต่อมาความสามารถด้านเหตุผลคือ1เงื่อนไขสัญลักษณ์2เงื่อนไขภาษา3อุปมาอุปไมย4ตรรกศาสตร์นะครับวันนี้ที่เราคุยกันคือคุยในส่วนของคณิตศาสตร์วันสอบตรงนี้ออก10ถึง20ข้อโอเปอเรชั่น5ข้อตาราง5ข้อสะดม5ข้ออนุกรม5ข้อนะครับตรงนี้น้องจะเจอประมาณ30-40 แต้มจาก100แต้มนะครับต่อไปน้องเจออะไรอีกครับเงื่อนไขสัญลักษณ์5แต้มเงื่อนไขภาษา5แต้มนะครับอุปมาอุปไมยกับตรรกศาสตร์รวมกัน10แต้มตรงนี้บวกกันประมาณ20แต้มพ้นทั้งหมดนี้นะครับประมาณ 50-60 แต้มเป็นอย่างต่ำเอายังไม่ครบ100ข้อเลยบวกกับวิชาภาษาไทยภาษาไทยเข้าไปอีก100แต้มนะครับภาษาไทยเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโอเปเรชั่นน้องไปดูในคลิปเก่าๆครับโอ้ติวไว้เยอะแล้วโอเปเรชั่นเยอะจนเบื่อนะครับเยอะจนเบื่อนะครับนะเพราะนั้นวันสอบน้องต้องเจอทั้งหมด100แต้มนะครับเอาคร่าวๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะต่อไปวันนี้ไม่มีนะครับโอเปเรชั่นเยอะมากแล้วติวมาหลายอาทิตย์แล้วเยอะมากๆนะครับอ่ะต่อไปน้องคำนวณตรงนี้ครับคำนวณตรงนี้นะฮะแล้วก็คำนวณไปครับเอา1คูณไขว้ไป1ส่วน5ไอ้1ส่วน5นี่คูณไขว้ไปนะครับคิดออกมาแล้วทุกคนจะได้ว่าคอควายของเราเป็น32คำนวณเองนะตรงนี้ทุกคนต้องคำนวณเองนะครับนะคำนวณมากอไก่ได้32นี่อย่างเงี้ยเป็นจำนวนเต็มไหมครับเป็นแสดงว่าอย่างเงี้ยหาคำตอบได้อย่างเงี้ยถูกต้องเห็นมั้ยถูกต้องต่อไปขอใครมาขอใครคนงาน20คนคูณจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จภายในเวลา16วันอันนี้เสร็จไหมครับเสร็จภายในเวลา16วันใส่1ไว้เสร็จไงงานเสร็จคือบ้านหลังมันเสร็จเลยนะครับเท่ากับคนคูณวันก็คือ10หารด้วย1เหมือนเดิมนะครับผู้ภาษาชาวบ้านคือด้านขวาเนี่ยตรงนี้เหมือนเดิมเพราะมันคือโจทย์นะครับมันต้องใส่เหมือนเดิมทุกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราตัดเลขไม่ผิด10ย้ายไปตัดกับ20 16คูณ2เป็น32เพราะฉะนั้นคอควายตรงนี้พวกเราก็เป็น32เหมือนกันอันนี้หาได้ไหมหาได้อันนี้หาได้นะครับกอไก่หาได้ขอไข่หาได้เป็นจำนวนเต็มมันไม่ได้ตอบว่า32เท่ากันนะครับคุณครูครับมันเผอิญว่าเลขมันเท่ากันเฉยๆนะครับมันหาคำตอบได้นะต่อไปคอควายมาคอควายครับคอควายทำทีละข้อคอควายคนงาน8คนอ่ะ8คูณกับสร้างบ้านหลังนี้เสร็จภายใน5วันหารด้วยสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแค่1ส่วน8แล้วก็ใส่1ส่วน8เข้าไปเท่ากับคน10คนคูณ10วันเหมือนเดิมทุกอย่างครับด้านขวามือเหมือนเดิมหารด้วย1ตอนนี้เราไปคูณเลขมาดีๆตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาพวกเราจะได้เป็น8432เราก็จะได้คนตัวนี้เป็น32ทุกคนครับเรื่องการคูณเลขนะน้องไปคูณเอานะอาจารย์อาจจะเสียเวลาคูณตรงนี้นานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนก็จะหาคนได้32เท่ากันหมดเลย
คำตอบข้อนี้ยังตอบช้อยข้อที่4ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปเริ่มต้นว่าความยากของโจทย์เรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าแทนค่าสูตรครับความยากอยู่ตรงที่ว่าน้องรู้ไหมว่าโจทย์นี้เป็นคนวันงานนะครับแล้วรู้ไหมว่าโจทย์ให้มาชุดหนึ่งแล้วคือให้ด้านขวามาแล้วนี่ๆตรงนี้นะโจทย์นี้นะเนี่ยเขาให้ตรงนี้มาแล้วครับเนี่ยให้มาแล้วสร้างบ้านหลังนี้เสร็จภายใน10วันเนี่ยเขาให้มาครบแล้วนะครับให้มาทุกอย่างครบหมดแล้วเหลือแค่ทุกคนเอากอขอคอไปแทนในสูตรอีกฝั่งหนึ่งแล้วจับมันมาเท่ากันนะฮะคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่4ครับคุณครูครับไปต่อนะข้อนี้ตอบ4ครับถือว่ายากนะครับถือว่ายากสำหรับคนทั่วไปนิดนึงนะฮะถือว่ายากนะไปต่อครับไปต่อโอ้โหเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องนี้ถ้าอาจารย์บอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยมีคนแนะนำหรือใครไม่เคยมีคนติวให้นะครับอาจารย์บอกว่าข้อเนี้ยข้อสอบแบบนี้นะถือว่าลำบากนะครับลำบากสำหรับหลายๆคนนะฮะกลัวไม่ทันเวลาน้องพัดบอกถ้าเป็นคนธรรมดาก็เอาเรื่องอยู่ครับ100ข้อเอาเรื่องอยู่นะครับ100ข้อ2ชั่วโมงเอาเรื่องอยู่นะเพราะนั้นน้องต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีวิธีการบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับตอนอาจารย์ติวเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ติวแค่ว่าน้องเก่งไม่เก่งนะน้องทำได้ไม่ทำได้อาจารย์ไม่ได้ติวแค่นั้นนะครับติวถึงการสอบบรรจุให้ได้อะครับอาจารย์ไม่มีเวลาพูดถึงตรงนี้หรอกนะครับแต่น้องจะต้องกลับไปฝึกฝนนะครับอันเนี้ยยังโจทย์เนี่ยนะครับถ้าใครไม่เคยมีใครฝึกพวกเรานะครับอาจารย์บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยยากนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับเงื่อนไขสัญลักษณ์อย่างแรกจะต้องทำอะไรครับเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนเพราะในโจทย์จำได้ไหมในโจทย์ยังมีเครื่องหมายที่เป็นนิเศษอยู่ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนก่อนโจทย์อะ B อันนี้ไม่น้อยเปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับทิศเครื่องหมายต่างจำได้ไหม A ส่วน2ต่อไปมากกว่า E ส่วน2เท่ากับ D มากกว่าเท่ากับ F นะครับเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้วนะเรียบร้อยต่อไปโจทย์อีกอันนึงข้างล่างเปลี่ยนอีกนะเพราะยังมีเครื่องหมายขีดทับอยู่เปลี่ยนอีกนะครับเปลี่ยนอีกครับ 2e 2e น้อยกว่า c อันนี้ไม่น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับ g ไม่เท่ากับ 2h 2h เปลี่ยนแล้วนะน้องปลาลาลายอาจารย์ลงกสจไหนคะขอยัดไม่บอกนะครับนะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะครับขอยัดไม่บอกนะขอยัดไม่บอกแค่ไปโดยไม่บอกก็วุ่นวายแล้วนะครับนะขอยัดไม่บอกดีกว่านะครับนะอีส่วน3มีคนทักมาลอกผิดอีส่วน3ขอยัดไม่คุยเรื่องการสอบดีกว่านะครับนะผ่านทุกคนมาต่อครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็หาทีละข้อข้อที่1 10.1 10.1 วันสอบจะทวนจะเจอแบบนี้5ข้อนะครับ5ข้อนะครูจะเจอแบบนี้5ข้อนะครับ 10.1 เราจะทำจาก 3B ไปหา D ถ้าใครถูกฝึกมาแล้วจะต้องบอกว่าไม่เอาเลข3ทำจาก B ไป D ก่อนทำจาก B ไป D ก่อนเริ่ม B ไป D B A ส่วน2 E ส่วน3เท่ากับ D D นี่ถ้าใครทำตามขั้นตอนนะทิศเชื่อม4ยุบนะทำมานะทำตามขั้นตอนนะทิศเชื่อม4ยุบทำไปนะครับตัวเชื่อมครับหัวแหลมชี้ที่ A ส่วน2ชี้ที่ E แล้วก็เท่ากับ D ยุบพวกเราจะได้ว่า B มากกว่า D หันบ้าหันบ้าเดี๋ยวจะหลบมาเขียนตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเผื่อข้อ2ไม่มีพื้นที่ตรงนี้หน่อยเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้ 3B นะครับอยากได้ 3B แล้วก็เติม 3B เข้าไปแล้วเราก็ถามตัวเองว่า 3B กับ B ใครมากกว่า 3B มากกว่าน้องสมัยมิ้นบอกว่าเจออาจารย์ในห้องสอบแล้วกันถึงเจอแล้วอาจารย์นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่ยักคิ้วให้กันครับงึกๆนะฮะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นได้แต่ส่งสายตาให้กันแล้วให้ยิ้มแบบแย่งๆให้กันนะครับเจอครับอุ่นใจใช่ไหมครับอุ่นใจทุกคนนะ 3B มากกว่า B มากกว่า D นะครับวันสอบทุกคนจะเจอแบบนี้นะ5ข้อใหญ่นะครับ5ข้อใหญ่แล้วทั้งหมด10ข้อย่อยนะทั้งหมด10ข้อย่อยอ่ะ5ข้อใหญ่นะครับพอเราได้ตรงนี้มาครับ 3B อ้าวก็ยุบต่อครับ 3B มากกว่า D โจทย์ถามอะไร
จทย์ถามว่า B ไม่เท่ากับ D มั้ยทุกคนครับ B ไม่เท่ากับ D คืออะไรโจทย์ถามอะไร B ไม่เท่ากับ D แสดงว่าอะไรครับเขากำลังถามทุกคนว่าทำไมไม่เอาเท่ากับไปด้วยคะนี่ใครศักดิ์ศรีสูงสุดเดี๋ยวตีตายเลยใครศักดิ์ศรีสูงสุดศักดิ์ศรีเครื่องหมายใครสูงสุดคะคุณครูศักดิ์ศรีเครื่องหมายจำได้ไหมเนี่ยตัวนี้ไม่เท่ากับสูงสุดนะครับตัวนี้ต่ำลงมาตัวนี้น้อยกว่าลงมาตัวนี้เท่ากับลงมาไปเปิดในหนังสืออาจารย์ดูว่าใครศักดิ์ศรีสูงสุดนะครับไปเปิดเอานะเพราะนั้นจะได้ตัวนี้ออกมานะครับโจทย์กำลังถามว่า 3B ไม่เท่ากับ D ไหมถามอะไรไม่เท่ากับแสดงว่าเขากำลังถามว่า 3B มากกว่า D หรือ 3B น้อยกว่า D หรือมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้เราได้ว่ามากกว่าถูกไม่ถูกถูกนะครับถูกต้องถูกต้องนี่เราต้องวิเคราะห์อย่างนี้นะครับอาจารย์เอกไหนคะอาจารย์เอกปฐมวัยครับอาจารย์เอกปฐมวัยค่ะคุณครูคะอาจารย์สุดารัตน์นะครับอาจารย์เอกปฐมวัยค่ะน้องไม่ดูชื่อเพจอาจารย์จริงๆหรอคะไม่เป็นไรอาจจะไม่สังเกตใช่ไหมข้อสูตรที่1ถูกนะครับไปต่อเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวยาวนะครับต่อไป 10.2 10.2B ไม่มากกว่า C คุณครูครับพอเจออย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทำตรงๆยากพวกเราก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนตัวถามเขากำลังถามว่า D เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ C ไหมเพราะนั้นเราก็ไปพิสูจน์ปากกาสีแดงดีกว่าทันปะพิสูจน์ปากกาสีแดงดีกว่ามีคนตอบให้แล้วนะอาจารย์เอกคณิตศาสตร์ครับครูครับนะอาจารย์คงไม่เอกภาษาไทยหรอกนะหน้าอาจารย์ไม่เหมือนสุนทรภู่นะครับนะสอบภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าภาษาไทยไม่ได้เลยคำเป็นคำตายอะไรพวกนี้โอ้งงมากนะนะอาจารย์ไม่ใช่เอกภาษาไทยนะโอเคนะอย่าเอาภาษาไทยมาถามอาจารย์นะครับขอร้องแล้วไหว้แล้วนะอย่าเอาภาษาไทยมาถามอาจารย์นะอ่ะ 10.2 ครับเราจะทำจาก D ไป C คราวนี้แหละสำคัญแล้วครับน้องจะเริ่มจากที่ตัวแปร D ไปจบที่ตัวแปร C นะครับD อยู่นี่ครับ C อยู่นี่เพราะนั้นเราจะต้องหาตัวเชื่อมแล้วตัวเชื่อมคืออะไรครับตัวเชื่อมคือตัวอักษร2บรรทัดที่มันซ้ำกันอย่างในข้อนี้เห็นชัดคือ E ที่มันซ้ำกันแสดงว่าการเดินของน้องจะต้องเดินไปหา E E แล้วค่อยไป C เพราะฉะนั้นน้องดูครับน้องจะต้องเริ่มจาก D D แล้วไปหา E ก็เป็น E ส่วน3เดี๋ยวเขาเขียนใกล้ๆหน่อย E ส่วน3แล้วก็ไปหาเลยครับ 2E 2E แล้วก็ไปหา C อย่างนี้เห็นไหมเชื่อมตัวเชื่อมมาตัวเชื่อมครับตัวเชื่อม D กับ E แล้วก็ดูฮะเป็นเครื่องหมายเท่ากับตัวเชื่อมเท่ากับคือถ้าใครเคยติวกับอาจารย์เนี่ยทำตามสเต็ปลงมาเนี่ยอาจารย์เชื่อว่า 90% น้องไม่โดนโจทย์หลอกแน่นอนอาจารย์บอกเลยนะใครเคยนั่งฟังอาจารย์มาแล้วเนี่ยทิศเชื่อม4ยุบเนี่ยแล้วนั่งฟังคอร์สสั้นคอร์สยาวคอร์สออนไลน์เลยนะนะครับน้องยี่90% อาจารย์บอกเลยว่าน้องจะไม่โดนโจทย์หลอกแน่นอนนะครับมันอาจจะมี 10% ที่อาจจะพลาดพังได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่วันสอบน้องจะมี5ข้อเก็บให้ได้ครับ5คะแนนตรงนี้ต่อไป 2E หัวแหลมชี้ที่ 2E แต่ประเด็นของหลายคนก็คืออ้าวอาจารย์แล้วหนูจะเติมอะไรตรงนี้นี่ที่ไฮไลท์สีเหลืองนี่หนูจะเติมอะไรทุกคนครับทุกคนตอบได้ว่า E ส่วน3กับ 2E ใครมากกว่าe ส่วน3กับ 2e ใครมากกว่า 2e มีค่ามากกว่านะครับจริงป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า d ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า c โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่า d น้อยกว่าหรือเท่ากับ c มั้ยเราได้ว่าน้อยกว่าแสดงว่าถูกต้องนะฮะถูกต้องจริงทั้งคู่เพราะนั้นเขาถามว่า d น้อยกว่าหรือดูป่าจันแก๊ปนะครับหรือเท่ากับมั้ยถ้าใครเคยฟังอาจารย์อาจารย์อธิบายไว้อย่างดีนะไอ้คำว่าหรือเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราได้ว่า D น้อยกว่า C แสดงว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อสรุป1ถูกสรุป2ถูกแสดงว่าถูกทั้งคู่ฝนช่องที่1เยี่ยมมากข้อนี้ต้องตอบหรือฝนข้อที่1นะครับฝนข้อที่1ถึงจะได้คำตอบนะครับจริงทั้งคู่เยี่ยมมากครับ น้องมุกกี้บอกปวดหัวนะเอาเป็นว่าใครเพิ่งเคยฟังอาจารย์ตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่รู้นะว่าอาจารย์แก๊ปเอกอะไรอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยนะครับ
ไปดูใน YouTube เพิ่มเติมอาจารย์บอกจะได้แค่นี้นะครับใครอยากเก่งคณิตศาสตร์ไปดูใน YouTube เพิ่มเติมนะครับเราต้องฝึกฝนนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับลืมบอกเลยใครอยากได้ชีทนี้นะครับชีทเผื่อเอาไปอ่านในก่อนสอบนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวจะให้ทีมงานส่งให้เป็นไฟล์ PDF นะครับตรงนี้ไม่ต้องทักเข้ามานะไลน์อ่ะทักแค่ข้างบนนะอันนี้เท่านั้นนะแก๊ปติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์นะครับใครอยากได้ชีทนะนะครับชีทที่ติวอยู่เนี่ยนะครับชีทที่ติวอยู่นี่นะครับลายมือก็แบบนี้แหละนะครับนะวันนั้นเอาไปฝึกทำนะครับคุณครูวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็ขอให้ทุกคนฝึกฝนให้ดีนะครับพรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับเอกคณิตศาสตร์เจอกันครับน้ำอาจจะไม่ได้ท้าต่อยนะครับนะเจอกันก็คือมาฝึกข้อสอบวิชาเอกกันครับประมาณสัก10ข้อประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับใครยังติดใจอยู่ไปดู YouTube เพิ่มเติมไม่ต้องสมัครคอร์สมาแล้วคอร์สปิดรับทั้งหมดแล้วนะครับนะเปิดรับอีกทีปีหน้าเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับในชีทมีเฉลยมั้ยก็นี่ไงครับเนี่ยเฉลยนี่ไงนะโอเคครับสวัสดีครับคุณครูครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ